ถ้าอายุเพศชายสามารถในช่องคลอดผู้หญิงได้นานกว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1-11 นาทีเนี่ยนะคะผู้หญิงประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยสามารถมีความสุขสุดยอดแต่ว่าถ้ามากกว่า16นาทีเนี่ยผู้หญิงเกือบทุกคนถึงจุดสุดยอด oh. เพราะฉะนั้นไอ้การที่ฝ่ายชายแข็งตัวอยู่ได้นานเนี่ยก็ช่วย ก็ช่วยในเรื่องความสุขสุดยอดของฝ่ายหญิงเพราะฉะนั้นคนไม่ใช่เป็นเรื่องความนิยมนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วถ้าคนมีปัญหานะครับคุณหมอมีหนทางในการแนะนำอย่างไรถ้าคนมีปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องฝึกค่ะต้องฝึกปฏิบัติคือเทคนิคเนี่ยมันมีอยู่อย่างถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะขึ้นอารมณ์จะช้านะคะต้องใช้เวลานานในการที่จะมีการร่วมเพศแต่การที่มีการประเล้าประโลมเนี่ยมันก็ช่วยระดับหนึ่งคือช่วยให้อารมณ์เพศของผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปถึงจุดที่การสอดใส่อาจจะไม่ต้องนานมากก็ถึงจุดสุดยอดได้เพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายชายไม่สามารถที่จะทำให้วัยเพศของตัวเองแข็งตัวอยู่ได้นานแต่มีการประเล้าประโลมจนอารมณ์เพศของผู้หญิงขึ้นไปถึงระดับที่ใกล้จะถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะคะก็ถึงแม้จะแข็งไม่ได้นานก็สามารถทำให้ฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดได้ครับทีนี้ถ้าผู้ชายอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปจะทำไงครับถ้าผู้ชายอยากจะให้แข็งดีได้นานใช่ไหมคะใจหมายถึงอย่างนี้มันก็มีวิธีการฝึกนะคะฝึกของผู้ชายฝึกของผู้ชายทำอย่างไรครับตรงนี้ครับมันมีวิธีหลายวิธีนะคะครับอย่างเช่นวิธีสมัยใหม่เอาสมัยใหม่สำหรับรักษาคนที่มีปัญหา อย่างเช่นที่เราเรียกว่า squeeze technique นะคะที่ตะวันตกเขาทำกันเนี่ยนะคะแล้วเราก็นำมาใช้ก็คือการที่ใช้นิ้วกดที่ตรงบริเวณโคนบริเวณคอของอวัยเพศชายในขณะที่มีความรู้สึกใกล้จะหลังนะคะต้องใกล้จะหลังเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยจะต้องรู้ตัวเองนะคะว่ากดยังไงครับเวลากดเวลากดใช้ใช้นิ้วครับ3นิ้วสามนิ้วอย่างนี้หรืออย่างนี้อย่างนี้ค่ะเอา2นิ้วไว้ข้างล่าง2เอานิ้วโป้งไว้ข้างบนค่ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดสมมุติว่ากดตรงบริเวณหัวอย่างเงี้ยนะตรงคอค่ะตรงคอค่ะกดแรงแค่ไหนครับก็แรงพอที่จะรู้สึกว่าหมดอารมณ์อ่ะค่ะหมดความต้องการที่จะอยากหลังอ๋อคือไม่ต้องแรงมากนะแรงมากเดี๋ยวต้องไปหาคุณหมอเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสหลังต่อไปเลยกดพอประมาณพอประมาณอันนี้เป็นเทคนิควิธีที่ไหนครับครับใช้ภาพประกอบกดนี่คือกดบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณคอค่ะครับบริเวณคอนะฮะค่ะแล้วมีนั่นอันที่หนึ่งนะครับมีไหมครับก็มีวิธีของจีนโบราณนะคะเขาก็แนะนำเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยทางตะวันตกที่เขาใช้รักษาคนที่มีปัญหาหลังเร็วเนี่ยนะคะเขาให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายทำให้ให้ผู้หญิงเป็นคนทำให้เป็นคนกดต้องถอนสมองก่อนแล้วก็ใช่ใช่ค่ะครับซึ่งวิธีนี้มันก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าฝ่ายหญิงเกิดรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเฉพาะผู้หญิงไว้เล็บอันนั้นมันก็เดี๋ยวต้องไปหาคุณหมอสุรศักดิ์ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่ครับตอนนี้มีวิธีของจีนโบราณที่เขาแนะนำนะคะคือวิธีนี้เนี่ยที่เขาแนะนำเขาก็มีความเข้าใจในจิตวิทยาของผู้ชายดีว่าผู้ชายเนี่ยกลัวการที่ผู้หญิงจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสมรรถภาพทางเพศเท่าไหร่หลังเร็วอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายชายเป็นผู้ทำเองก็จะปกปิดปัญหานี้ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำวิธีที่ฝ่ายชายจะทำเองได้ไม่ยากนักนะคะคือโดยการใช้หัวแม่มือของตัวเองเนี่ยนะคะกดที่บริเวณระหว่างลูกอัณฑะกับทวารหนักคือกดพอตัวเองรู้สึกว่าหมดความรู้สึกที่จะหลังคือไอ้วิธีนี้วิธีกดเนี่ยนะคะมันดีอย่างตรงที่ไม่ต้องดึงออกมาคือเพียงแต่หยุดการเคลื่อนไหวแล้วก็กดนะมันหมดความรู้สึกแล้วก็เคลื่อนไหวต่อไปได้เฮ้ยถ้าบางคนเนี่ยมันลำบากนะครับลมมันแรงทำนบมันจะพังท่าเดียวอ่ะมันจะไปหยุดยั้งอย่างไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาอาจารย์คือจะไปถอนสมองกดมันก็ไม่มีทางนะมันลมมันแรงเหลือเกินมันก็พังแล้วพังก็เป็นพังต้องฝึกตอนนี้ต้องร้องเพลงชาติต้องฝึกบ่อยๆอาจารย์ถ้าแรกๆก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราในทางทฤษฎีเนี่ยเราทราบว่าการที่มันเกิดอย่างนั้นเพราะผู้ชายมีความวิตกกังวลเราต้องแก้ที่ความวิตกกังวลของเขาด้วยกังวลเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งก็ส่วนใหญ่หลังเร็วส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องเพศสัมพันธ์นี่แหละค่ะคือผู้ชายจะกลัวมากอย่างที่อาจารย์ว่านะคะกลัวว่าจะให้ความสุขผู้หญิงไม่ไ
ไอการที่มาทำอะไรใส่ฝังมุกอะไรก็ตามหรือว่าจะฉีดซิลิโคนหรือว่าจะใช้ไอสูญญากาศดึงเนี่ยนะคะก็เป็นความกลัวของผู้ชายทำไมครับพอเกิดความกลัวเกิดความไม่มั่นใจเกิดความกังวลจึงหลั่งเร็วมันเกิดขบวนการนะคะที่ทำให้คือเรื่องของการตอบสนองทางเพศเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์นะคะซึ่งมีศูนย์ที่สมองเนี่ยเป็นตัวควบคุมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดความวิตกกังวลมันก็มีผลต่ออารมณ์เพศได้ค่ะครับครับแต่นี่ขอกลับมานิดนึงที่อยากจะให้ท่านสุภาพบุรุษที่ใช้วิธีนี้นะคะเพราะดิ้นเห็นว่ามันอันตรายแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าผู้ชายที่ฝังมุกเนี่ยนะคะแล้วก็นึกว่าแม้จะช่วยให้ผู้หญิงมีความสุขทางเพศได้ดีแต่ปรากฏว่าบ่อยๆทีเดียวเนี่ยผู้หญิงเจ็บแล้วไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายที่เข้าใจว่าจะดีเนี่ยมันกลับเป็นผลร้ายเป็นผลเสียเพื่อไปทำก็เจ็บตัวเปล่าดีนะครับค่ะแต่ว่าไปทำลายจะไปทำร้ายเธอเปล่าใช่ค่ะอ๋อครับแล้วก็อย่างกรณีที่ใช้ดูดเนี่ยนะคะมันก็มีอันตรายนะคะเพราะว่าเครื่องดูดอากาศดูดเนี่ยนะเครื่องดูดบางชนิดเนี่ยมันไม่ทันสมัยมันไม่สามารถควบคุมไอ้ความฮาแรงดูดได้มันก็อาจจะให้ช้ำเป็นช้ำเขียวช้ำเป็นอันตรายครับเอาไว้เพศได้ครับอาจารย์ณัฐชัยครับเวลามีคนมาปรึกษาอาจารย์เรื่องพวกนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำอย่างไรผู้มีไหมครับที่ผู้ชายหลังเร็วมีแล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้อาจารย์แนะนำครับคือผมแนะนำเขาให้ทำ stop and start technique นั่นก็คือการครับนั่นก็คือการช่วยตัวเองของผู้ชายซึ่งเราสามารถฝึกได้วันละหลายครั้งได้ด้วยให้ช่วยตัวเองให้ช่วยตัวเองโดยไม่หลังโดยไม่หลังเมื่อเราช่วยเราก็สตาร์ทถูกไหมฮะแล้วตอนที่มันจะกูไม่กลับคือก่อนนั้นจะกูไม่กลับเนี่ยเสียวมากเพราะฉะนั้นให้หยุดหรือบีบที่โคนจะรู้ได้ยังไงอ้าวตัวเขาเองเขาย่อมรู้สิแหมบางคนมันถึงจุดนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกลมมันแรงเลยถ้าไปใหม่ๆจะเป็นฮะแต่พอเราเริ่มฝึกให้เร็วก่อนนั้นสักนิดหนึ่งมันก็จะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะบางคนเนี่ยเพียงเสียวๆและปล่อยมือเท่านั้นไม่ต้องกดด้วยซ้ำครับหยุดนะฮะให้ฝึกบ่อยๆอย่างนี้ฮะเดี๋ยวฮะเสร็จเรียบร้อยเริ่มสตาร์ทใหม่และพอเป็นอย่างนั้นอีก5ครั้งและอย่าให้หลัง5ครั้งติดต่อกันครับแล้วอย่าให้หลังอย่าให้หลังฝึกไปอย่างนี้เป็นการฝึกเพราะว่าต้นเหตุมาจากมีต้นเหตุอยู่สองสาเหตุนะที่จะทำให้หลังเร็วครับก็คือการช่วยตัวเองตั้งแต่เด็กแข่งกันนะสมัยผมเป็นเด็กก็ยังเคยทำเพราะว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยยิ่งใครหลังเร็วครับนั่นก็คือฝึกหลังเร็วนั่นเองอ่ะเพราะงั้นแล้วก็พอแต่งงานแล้วก็เลยแย่ไปเลยเลยไปกันใหญ่เลยเลยไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นอีตอนนี้ถอนคืนวางงานแล้วกับอีกอันนึงก็คือไปเที่ยวผู้หญิงซึ่งอาชีพเป็นโสเภณีทำนองนี้นะครับแล้วเธอเป็นคนอยากรับแขกคนต่อไปก็อยากทำให้เราเร็วฮ่าก็บอกพี่เสร็จยังไอ้นี่ก็ยิ่งยุ่งอย่างรวดเร็วก็ติดนิสัยหลังเร็วมาทั้งสองรูปแบบอ๋อครับยิ่งกังวลไปเลยเลยไปเลยครับคืออันนี้ในกรณีที่สาเหตุเกิดจากติดนิสัยนะคะครับเคยชินอย่างเนี้ยก็ใช้วิธีนี้จะได้ผลครับแต่ในกรณีที่เกิดจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์คือผู้ชายบางคนจะไม่มีความมั่นใจเวลาที่จะ approach ผู้หญิงนะคะเข้าใกล้ผู้หญิงแล้วเนี่ยจะตื่นเต้นมากครับไอ้กรณีอย่างนั้นเนี่ยการช่วยนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่จะต้องแก้ไอ้ความรู้สึกวิตกกังวลให้ได้ครับคราวนี้เวลาเราพูดกันเรื่องพวกนี้สังเกตดูพฤติกรรมนะครับคนไทยจะรู้สึกว่าเราพูดเรื่องต่ำเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นพูดเรื่องความลับเป็นเรื่องในมุ้งเอาทำไมมาคุยกันอย่างนี้หรือว่าเรื่องสกปรกสังเกตดูสีหน้าช่างกล้องทั้งหลายหรือคนที่ดูทั้งหลายเนี่ยในห้องตรงนี้นะครับก็บางทีก็หัวเราะบางทีก็ยิ้มเนี่ยอันนี้ความเชื่อเรื่องเพศสัมพันธ์ของไทยความเชื่ออย่างนี้จริงหรือเปล่าคุณอีแรงผมว่าธรรมชาติของเพศสัมพันธ์อันแรกคือของมนุษย์นะฮะคือต้องปกปิดซึ่งเป็นธรรมชาตินะฮะดีเร็วไม่ทราบถือว่าเป็นของลับของลับเปิดแล้วมันก็ยังเป็นของลับอยู่ใช่ไหมครับแต่ความลับเปิดแล้วมันไม่เป็นความลับไม่ถ้าของลับเปิดบ่อยๆมันก็จะไม่ลับเหมือนกันความรู้สึกทางเพศก็จะลดผมว่าเป็นเสน่ห์ของเพศผมว่าเรื่องเพศสัมพันธ์นี่คือเรื่องเซ็กส์
มันสำคัญตรงที่ไม่มันไม่แสดงความสำคัญของมันออกมาผมอยากจะพูดเลยว่ามันเป็นปัจจัยที่5อย่างที่เราเริ่มรายการเป็นปัจจัยที่5ครับคือถ้าชีวิตบนเตียงไม่สมบูรณ์ชีวิตสมรสก็อยู่ยากนะครับแต่คุณยิ่งศักดิ์ครับสังเกตดูมั้ยผมเห็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการสอนอาจารย์เองก็สอนนักเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยมามากแล้วก็ทำเคสทั้งคู่เนี่ยมีคนมาปรึกษาหรือเรื่องปัญหาเรื่องเพศท่านจะพูดโดยรู้สึกธรรมดาเป็นของธรรมดาเป็นปัจจัยที่5ครับผมแต่ดูหน้าคุณหมอสุรศักดิ์คุณหมอสุรศักดิ์อาจจะดูไม่รู้พูดไปทำไมบางทียังมีแย่มาถามว่าพูดไปทำไมอันนี้คนไทยทั่วไปก็อาจจะรู้สึกงั้นผมก็รู้สึกนิดหน่อยว่าเอ๊ะเราพูดเรื่องสกปรกทำไมเราพูดเรื่องอย่างนี้ทำไมผมว่าอย่าใช้คำว่าสกปรกพูดเรื่องไม่น่าพูดว่างั้นไม่น่าพูดแต่สำหรับคุณหมอถ้าเทียบทางฟิลทางด้านนี้ อาจารย์หมอเหมือนกับผู้ที่จะบรรลุแล้วฉะนั้นท่านจะนิ่งไม่มีอารมณ์เพราะท่านทั้งตัดทั้งคลำทั้งต่อท่านรู้สึกท่านไม่ตื่นเต้นกับมันแล้วถ้าจะถึงนิพพานท่านจะถึงก่อนในเรื่องนี้นะฉะนั้นพวกเราหรือว่าช่างกล้องนี่เขายิ่งมิบแม้มใหญ่เพราะเขารู้น้อยแต่เขาจะสนุกมากและตื่นเต้นมากมีปรัชญาข้อนึงไม่ทราบของประเทศไหนนะฮะบอกว่าสิ่งที่อยู่ไกลมักจะมีเสน่ห์เสมอยิ่งอยู่ไกลมักจะมีเสน่ห์เสมอเพราะว่าโอ้โหนี่ยอดเยี่ยมคืออะไรที่ยิ่งปกปิดยิ่งน่าดูยิ่งน่าฟังเมื่อไหร่เปิดเผยมันจะไม่สนุกไม่ตื่นเต้นเลยฉะนั้นผมถือว่าเพศสัมพันธ์มีเสน่ห์ตรงที่ต้องปกปิดถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาเลยต้องเชื่อว่าต้องปิดไฟหรือเปล่าไม่ฮะผมไม่เลยผมคุณมีแรงไหมแต่ว่าคนไทยทั่วไปบอกต้องปิดไฟไม่ปิดไฟเนี่ยมันประเจิดประเจิดขอโทษครับเห็นด้วยครึ่งกับไม่เห็นด้วยครึ่งนะฮะคืออยู่ในอันแรกคือต้องมิดเมนไม่อยากเปิดเผยมากนะฮะแต่เท่าที่พบจนถึงปัจจุบันนะฮะผมว่าพฤติกรรมทางเพศของบางคู่บางคนที่ชอบปิดไฟมืดมิดกับบางคนชอบสว่างโล่แทบเอาสปอตไลท์ส่องเลยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ครั้งแรกมันเป็นจิตใต้สำนึกซึ่งฝังมาเลยและติดมาเลยและกลายเป็นเครื่องกระตุ้นทางเพศส่วนตัวเป็นได้ครับผมถามผู้สูงอายุหน่อยทั้งสองท่านพอเห็นโลกมามากกว่าใครทั้งสิ้นครับที่ต้องปิดไฟเนี่ยเป็นเพราะว่าไทยแต่โบราณนี้ไม่มีห้องส่วนตัวเหมือนฝรั่งเพราะฉะนั้นจะต้องกระมิดกระเมียนลูกเต้าตัวเด็กเล็กน้อยยังไม่ถึงเวลาให้การให้เพศศึกษาก็จะต้องปิดไฟเพราะฉะนั้นมันก็เป็นวัฒนธรรมอันนี้เป็นไปได้หรือเปล่าครับอาจารย์ว่าผมคิดว่าคงเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะคนไทยเราขี้อายแม้แต่อย่างที่อาจารย์เจิมศักดิ์ว่าจะพูดเรื่องเพศเราก็อายไม่กล้าที่จะพูดในสมัยก่อนนะครับครับปัจจุบันเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะทำให้สมัยก่อนคงจะต้องปิดไฟหรืออาจจะห้องนอนรวมกันอย่างที่อาจารย์ว่านั่นก็คงเป็นสิ่งที่โน้มน้าวให้ทำให้เกิดเช่นนั้นครับแต่ปัจจุบันนี้ผมว่าเปลี่ยนไปแล้วนะครับอาจารย์ณัฐชัยทำงานในสลัมมามากสลัมนั้นชัดเจนว่าจะไปหาห้องส่วนตัวนั้นไม่มีเพราะที่นั้นเนี่ยน้อยมากจะต้องนอนด้วยกันครับเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือเขาปล่อยให้มืดครับปล่อยให้มืดนะฮะแล้วกลางวันก็เลยห้ามครับถ้ากลางวันทำเกิดมีบางคนที่เขาทำเพราะว่าเขาไปอยู่เวรดึกครับแล้วเขายุ่งกันไม่ได้แต่ว่ามันอดไม่ไหวแล้วเขาจะปิดหน้าต่างหมดเลยครับอ๋อปิดหน้าต่างฮะปิดหน้าต่างหมดแล้วเขายุ่งกันเคยพบเลยอ๋อบ้านนี้เขายุ่งกันเราจะไปเคาะเรียกเขาเนี่ยไม่ได้ครับน่าเกลียดผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่มันพัฒนามาเรื่อยๆจากอยากเห็นก็เปิดไฟเมื่อรักกันมากๆแล้วแต่ในที่สุดก็ลงเอยกึ่งกลางทางสายกลางสลัวสลัวเยินเงาสลัวนะครับแล้วถ้าในสลัมหรือในแบบไทยเดิมที่บ้านเนี่ยอยู่กันเยอะในหมู่บ้านก็เป็นเช่นนั้นนะครับการส่งเสียงคงจะทำไม่ได้อย่างที่อาจารย์พูดว่าคลางทำไม่ได้ตกลงก็ต้องเก็บกดกันแหลกลานทั้งสองฝ่ายก็สามีก็ใช้เอามือมาปิดปากภรรยาเพราะภรรยาอดไม่ไหวแล้วอะมันเป็นธรรมชาตินะเขาปิดอย่าดังนะเขาบอกเลยอะนะฮะซึ่งมันก็เป็นธรรมชาตินะฮะ